ทริปหรูป๊อกจัดให้พามิก้ามิย่าล่องเรือยอทมากี้ช็อกแค่ค่าน้ำมันก็ครึ่งล้านทริปสุดหรูป๊อกมากี้จัดหนักยกครอบครัวและสองจิ๋วมิก้ามิย่าใช้ชีวิตอยู่ในทะเล5วัน4คืนบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านครั้งแรกพอเวลาว่างเมื่อไรครอบครัวสุดน่ารักอย่างสามีหนุ่มป๊อกภัสสรกรและภรรยาคนสวยมากกี้ราศีจะหาเวลาเติมความหวานด้วยการอยู่บ่อยๆแม้จะมีพยานรักอย่างน้องมิก้าน้องมีย่าแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ความสวีทของทั้งคู่ลดลงล่าสุดป๊อกมากกี้ยกทั้งครอบครัวรวมถึงทายาทสองจิ๋วตัวน้อยมิก้ามิย่าไปลอยคอกลางทะเลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตเป็นเวลา5วัน4คืนเต็มบนเรือยอทสุดหรูราคาหลักล้านที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งเจ็ตสกีและอุปกรณ์กิจกรรมทางทะเลต่างๆแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวคือห้องนอนสุดหรูที่สามารถเห็นวิวทะเลแบบจัดเต็มแถมในห้องน้ำก็หรูไม่แพ้กันคราวกับเราได้อาบน้ำกลางทะเลรวมถึงอ่างจากุซซี่บนดานฟ้าของเรือที่สามารถอาบน้ำไปดื่มด่ำความฟินเวอร์ของธรรมชาติแบบเต็มพิกัดแถมเป็นครั้งแรกที่ป๊อกเล่นฟลายบอร์ดไทม์คือเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำผนวกเจ็ตสกีกับเครื่องไอพ่นติดหลังเข้าด้วยกันโดยใช้พลังน้ำดันให้ลอยขึ้นบนอากาศและพลังน้ำพ้นจากแขนเพื่อให้สามารถทรงตัวและดำน้ำได้เหมือนปลาโลมาโดยมากกี้เล่าว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากมากคล้ายกับอารมณ์คนกำลังจมน้ำเพราะต้องดำผุดดำโผล่ตลอดเวลาด้านป๊อกไม่ยอมแพ้บอกว่าแชมป์เล่นฟลายบอร์ดอายุ50ปีเล่นได้ตนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก่อนจะลงไปเล่นอย่างจริงจังทำเอามากกี้อึ้งหนักออกปากชมสามีไม่ขัดปากว่าแดดดี้เท่มากไม่ทำให้ตระกูลผิดหวังแต่เท่าใดนั้นสามีป๊อกกลับจมหายลงทะเลจนภรรยามากกี้ถึงกับร้องเสียงหลงอ้าวแหววนอกจากนี้มากกี้เผยความประทับใจว่าเป็นประสบการณ์การนอนบนเรือ5วัน4คืนครั้งแรกที่ดีมากซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ3ดาวครึ่งแต่พอได้สัมผัสจริงให้6ดาวเพราะอาหารอร่อยแถมบรรยากาศในเรือดีมากโดยหลังจากนี้จะพาครอบครัวมาเที่ยวทุกปีละ2ครั้งแต่พอป๊อกบอกค่าน้ำมันบนเรือยอท5วัน4แสนบาทเท่านั้นเล่นเอามากกี้อ้อนวอนผ่านกล้องจ้างงานได้นะคลิปวิดีโอรายการ นานทีจะเห็นโบแวนด้าแซบเบาๆอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแซวมะลิห่วงไหมนานๆทีจะได้เห็นโบแวนด้าสลัดลูกสาวหวานแอบแซบรับลมหนาวอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแห่กดไลค์รัวๆก่อนถามน้องมะลิจะห่วงไหมเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแถมด้วยความสวยที่ไม่เป็นรองใครสำหรับโบแวนด้าสหวงคุณแม่ของน้องมะลิที่ปกติพี่จ๋าจะคุ้นชินกับภาพลักษณ์หวานหวานมาโดยตลอดล่าสุดทำไอจีร้อนฉ่าเบาๆเมื่อแม่โบขอสลัดลูกสาวหวานอวดความแซ่บพอเป็นพิธีพร้อมผิดขาวโจท้าลมหนาวทำเอาพี่จ๋าตาลูกวาวแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชอบใจกันใหญ่โตอาทิว้าวว้าวว้าวสวยค่ะแม่สวยแซ่บมากค่ะสวยหุ่นดีครับว้าวแม่โบมะลิห่วงไหมเนี่ยลุคนี้แม่โบสวยน่ารักไปอีกอื้อหือขาวจั๊วและอื่นๆงานนี้สวยแซ่บถูกใจพี่จ๋าว่าแต่น้องมะลิจะให้ผ่านไหมน้ออ่อ
แมนเกลมีลูกดังใจฝันเผยเหตุกว่าจะสมหวังทำอีกซี่ถึง4ครั้งสูญเงินเป็นล้านแมนเกลมีลูกดังใจฝันเผยเหตุกว่าจะสมหวังทำอีกซี่ ICSI ถึง4ครั้งสูญเงินเป็นล้านพร้อมเผยอายุครรภ์13สัปดาห์กับอีก2วันแมนเกลมีลูกดังใจฝันหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าศรีภรรยาเกลรดาตั้งท้องได้3เดือนแล้วล่าสุดวันที่23ธันวาคม2563ที่อินเลตสตูดิโอซอยลาดพร้าว18แยก3ว่าที่คุณพ่อแมนการินเลยควงภรรยาคนสวยมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงวินาทีแห่งความสมหวังหลังเฝ้ารอเฝ้าลุ้นมานานหลายปีพร้อมเผยหมดเงินหลักล้านกว่าจะได้ลูกคนนี้มาจริงไหมอ่านข่าวเฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้องอ่านข่าวแมนการินเอ็นดูศรีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแมนมาแล้วครับดีใจมากๆไม่รู้จะมากยังไงเหมือนมันมีหลายโมเมนต์แล้วก็หลายช่วงในชีวิตที่ต้องพยายามและฝ่าฟันและมีเขาครับจากการเปลี่ยนความกลัวที่จะมีลูกของเขาด้วยตั้งแต่เริ่มคบกันจนวันที่แต่งงานกันความกลัวที่จะมีของเขาก็ยังมีอยู่จนค่อยๆพยายามฝ่าฟันไปเรื่อยๆจนเขายอมที่จะมีจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเจออะไรหลายอย่างทั้งท้อใจกันสู้ด้วยและพยายามด้วยกันครับทำไมตอนแรกถึงไม่อยากมีลูกเกลไม่เชิงไม่อยากมีค่ะบังเอิญว่าตอนหมู่สี่เคยไปเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วเขามีการเปิดวิดีโอตอนที่แม่กำลังคลอดลูกให้ดูเราก็แค่รู้สึกกลัวเฉยๆจุดที่เปลี่ยนความคิดอาจจะความที่เรามีหลานเยอะแล้วเราชอบอยู่กับเด็กมันมีความสุขที่ได้เล่นกับหลานตัวเขาเองพี่แมนก็อยากมีแต่เราไม่เคยบอกเขาว่าไม่ได้ไม่อยากมีนะมีได้แต่แค่กลัวเฉยๆพอได้เห็นรอยยิ้มหลานหลานบวกกับเขาเองอยากสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่างั้นลองดูสักตั้งแมนผมอยากมีลูกมานานแล้วแต่จริงๆความอยากมันเกิดขึ้นจากเขาเพราะผมได้เห็นเขาอยู่กับหลานได้เห็นโมเมนต์ที่เขาอยู่กับเด็กแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกของเราเองก็น่าจะยิ่งอบอุ่นผมก็เลยได้แต่นึกภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะมีความเป็นลูกของเราที่ไม่ใช่หลานสักทีกี่ปีกว่าจะสมใจแมน 2-3 ปีครับตะล่อมตั้งแต่ตอนเป็นแฟนแล้วว่าถ้าแต่งงานกันก็มีลูกกันเถอะเนอะเขาก็แบบยังกลัวอยู่เลยจนแต่งงานกันแล้วปีแรกก็ยังแบบยังจนเข้าสู่ปีที่2เขาก็เริ่มใจอ่อนมากขึ้นเราก็บิวเขาหนักพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจที่อยากจะมีลูกจริงๆตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาใช้วิธีธรรมชาติหรือว่ามีการพึ่งทางการแพทย์ด้วยเอลผสมกันอะแค่อย่างตอนแรกเราเริ่มจากธรรมชาติก่อนโดยที่เราไม่รู้ว่าต่างคนต่างมีปัญหาอะไรไหมทีนี้เลยไปปรึกษาคุณหมอซึ่งได้ทราบว่าพี่แมนมีปัญหาแล้วด้วยตัวเราอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรื่องประจำเดือนผู้หญิงปกติ28วันประจำเดือนจะมาทีแต่ของหนูคือบางที35วันบ้าง37วันบ้างไข่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ว่าแบบไม่ค่อยตกเราก็เลยกะที่จะทำในเรื่องของธรรมชาติค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็ลองดูไปซื้อที่ตรวจตกไข่มาลองกันเหมือนต้องเรียนรู้กันไปทีละสเต็ปแล้วทางแมนมีปัญหาอะไรแมนของผมจะมีปัญหาเรื่องสเปิร์มที่ไม่ได้เยอะมากไม่ใช่ไม่มีแต่แค่ไม่เยอะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นช่วงภาวะเครียดเผยสเปิร์มเป็นศูนย์ตัวมันไปไหนวะเลยไปหาหมอแล้วหมอก็ค่อยๆมีวิธีการพัฒนาให้กินยาบ้างให้ทำตัวชิลชิลนอนพักผ่อนเพียงพอลดแอลกอฮอล์จนทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมก็เลยแฮปปี้สรุปลูกคนนี้สำเร็จด้วยวิธีอะไร
เอวเป็นทางคุณหมอคะแต่จริงๆคือเราก็ทำกับทางคุณหมอมาหลายครั้งกว่าจะสำเร็จซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะที่มีข่าวบอกว่าสูญเงินเป็นหลักล้านก็เป็นเรื่องจริงแล้วตอนนี้ก็น่าจะเกินแล้วที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จปัญหามันเกิดจากอะไรเอวถ้าเทียบจากครั้งแรกหนึ่งคือภาวะกดดันของเราด้วยว่าครอบครัวก็อยากให้มีแล้วตัวเราเองก็อยากมีปีหมูมากในตอนนั้นเลยเป็นการกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วพอเรารู้สึกผิดหวังในครั้งที่หนึ่งก็เสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรลองทำครั้งที่สองถี่ๆเลยไม่ติดครั้งที่สามก็ไม่ติดอีกทุกอย่างยิ่งเศร้าไปอีกจนท้อใจแล้วก็บอกพี่แมนว่าพอก่อนไหมไม่ทำไหมไม่มีก็ได้นะเราอยู่กันแบบนี้ก็ได้ตัวเขาเองก็เลยบอกว่างานไม่เป็นไรแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันทุกคนก็จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่เราเที่ยวกันหนักมากพอผ่านไป 2-3 เดือนเราก็แบบลองกลับมาทำแบบธรรมชาติดูแล้วจนแบบช่วงโควิดเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นไม่เครียดเลยคุยกันว่างั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนที่เป็นอีกที่หนึ่งลองไปเก็บขายอยู่ไหนซึ่งก็เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆคือเก็บไข่ไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกว่าอยากมีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ลูกที่มาก็คือจากไข่ที่ฝากไว้เอวใช่แค่วิธีที่ทำเรียกว่าอีกซี่ค่ะอย่างวันที่เราไปทำก็คือไปลองดูอีกสักตั้งหนึ่งก็ได้วินาทีที่รู้ว่าติดแล้ววันนั้นคือเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราต้องไปเจาะเลือดแล้วก็นั่งรอคุณหมออยู่พักหนึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือเป็น1ชั่วโมงครึ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้ยินคำว่าอะไรแล้วเราจะกลับไปได้ยินคำเดิมๆอีกไหมพอเดินเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอก็เงียบมากแล้วก็อ่านผลจากนั้นก็พูดว่าเอาท้องแล้วนี่น้ำตาไหลมันเลยทำให้มันดีใจมากๆจริงๆคือเราก็เผื่อความผิดหวังไปด้วยไม่คิดว่าเราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ว่าแบบจะได้ยินคำนี้ออกมาว่าเราท้องเสียงสะอื้นแมนผมก็สงสารเขาเพราะว่าฟิล3ครั้งแรกมันเป็นฟิลที่หมอเดินเข้ามาคอตกและบอกว่าเขายังไม่มานะจนมาครั้งที่4ผมก็ยืนรอหมอกับเขาหน้าห้องก่อนหมอเรียกในสมองผมคือมีความคิดเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดหมอตอบมาว่าลูกยังไม่มาอีกผมจะดูแลเขายังไงแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนคือไม่เคยคิดเลยว่ามันจะข้ามพ้นจากจุดที่หมอบอกไม่มีได้อะครับพอได้ยินหมอพูดว่ามาแล้วนี่เราก็แบบร้องไห้พร้อมกันแต่อยู่กันคนละมุมเลยเสร็จแล้วก็นึกได้ว่ามีเขาอยู่ด้วยหันมากอดกันโฮเลเกลน้ำตาในวันนั้นคือมันเป็นความดีใจมากๆเหมือนเราผิดหวังมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ยินคำนี้กลับบ้านมายังมานั่งหยิกตัวเองอยู่เลยว่าใช่หรือเปล่าเราฝันไปหรือเปล่าเลือกเพศเลยไหมเกลไม่ค่ะยังไม่ได้ตรวจเพศลูกเลยค่ะตัวหนูอยากได้ผู้ชายแต่ว่าพี่แมนอยากได้ผู้หญิงแมนอยากเล่นเสียงสองกับลูกครับหัวเราะเกลยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าถ้ารู้เพศลูกแล้วจะบอกทุกคนเลยไหมหรือว่าจะเก็บเอาไว้ให้ลุ้นก่อนทุกวันนี้คือแบบใช้ชีวิตแต่ละวันให้ผ่านไปก่อนแล้วมันก็มีความรู้สึกอีกอันหนึ่งคือจากวันที่เรารู้ว่าเราท้องใช่ปะแล้วเราก็เห็นถุงน้ำคร่ำกลมๆแล้วพอวันที่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นโหหนักมากแบบใช่ไหมหัวใจเขาใช่ไหมนะวันนี้อายุครรภ์คือ13สัปดาห์2วันแล้วค่ะแมนเกลมีลูกดังใจฝันเห็นว่าแพ้ท้องหนักมากเกลใช่ค่ะแพ้หนักแต่ถ้าแบบเหม็นหน้าพี่แมนคือไม่มีเลยค่ะแล้วเราก็หาข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเดินข้ามตัวผู้ชายกินแครกเกอร์กินน้ำขิงสุดท้ายหนูก็ยังอ้วกอยู่ดีเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติสามีดูแลยังไงบ้าง
แมนตอนนี้บอกเขาแค่ว่าอยากได้อะไรก็แค่ชี้นิ้วพอหน้าที่เขามีแค่นั้นผมแทบจะไม่อยากให้เขาแบบเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาอะไรเลยอันไหนที่มันไม่สบายใจก็พยายามที่จะเล่นตลกให้ดูบ้างตอนนี้ผ่านช่วงอันตรายมาแล้วหรือยังเอวผ่านแล้วค่ะ3 เดือนแล้วตอนนี้น้องมีทุกอย่างครบหมดแล้วความเห่อของคุณพ่อคือขนาดไหนเกลเขาเป็นตั้งแต่ตอนเห็นถุงน้ำคร่ำแล้วก็มานั่งคุยกับลูกมานั่งเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งชื่อไว้หรือยังแมนยังเลยครับเดี๋ยวให้ช่วยตั้งครับมีคนบอกให้ชื่อน้องมกมาจากแมนกับเกลหัวเราะเรื่องชื่อของลูกคืออยากได้ความน่ารักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์กำลังคิดอยู่ใครคิดออกก็บอกมาแล้วกันนะครับผมพยายามคิดทุกวันเลยครับคิดไปถึงว่าลูกจะทำงานอะไรแล้วตอนนี้หัวเราะจนภรรยาต้องบอกว่าใจเย็นก่อนเอาแค่ว่าพรุ่งนี้เกลจะอ้วกหรือเปล่า